ไม่เฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะหลายจังหวัดในภาคเหนือสถานการณ์ก็ยังไม่นิ่งยังคงน่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องติดตามเฝ้าดูการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าเวลานี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักเกิดน้ำล้นตลิ่งส่งผลกระทบกับผู้คนในวงกว้างค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่รถยนต์ของนายวีระชัยแสงทองอารามนายกอบต.เวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจอดอยู่ริมแม่น้ำปายค่ะถูกกระแสน้ำพัดตกลงไปในแม่น้ำแต่ว่าคนขับรถหนีออกมาได้ทันก่อนที่ตัวรถจะถูกกระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดไปไกลหลายกิโลเมตรส่วนฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตกอย่างต่อเนื่องทำให้เครื่องแจ้งเตือนภัยบริเวณสะพานแม่น้ำปายที่บ้านปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนส่งสัญญาณแจ้งเตือนในระดับสีเหลืองหลังจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำหลากน้ำท่วมไปจนถึงพื้นที่การเกษตรด้วยส่วนที่จังหวัดสุโขทัยครับคันดินหลังวัดศรีสังวรตำบลทับพึ่งอำเภอศรีสำโรงยุบตัวนะครับแล้วก็ขาดเป็นทางยาว30เมตรทำให้น้ำยมไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า900หลังคาเรือนครับชาวบ้านเร่งอพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งนำรถแบ็คโฮกระสอบทรายมาเสริมแนวตลิ่งครับเพื่อลดความแรงของกระแสน้ำที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะทหารกองบิน46และชาวบ้านในตำบลวัดตายมอำเภอบางกระทุ่มช่วยกันบรรจุกระสอบทรายเพื่อนำไปเสริมแนวคันกั้นน้ำริมคลองวัดตายมที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะพังเสียหายทำให้กังวลกันว่าอาจจะกระทบกับวิหารหลวงพ่อยมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า600ปีส่วนจังหวัดลำปางค่ะยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าหลากลงมาและมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงเขื่อนกิ่วคอหมาจนเต็มความจุจึงต้องเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนลงสู่แม่น้ำวังแล้วก็จะไหลลงสู่เขื่อนกิ่วลมซึ่งทางกรมชลประทานได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำค่ะและจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่งของแม่น้ำวังบริเวณท้ายเขื่อนกิ่วลมและถ้ามีฝนท้ายเขื่อนลงมาสมทบด้วยก็อาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำวังเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะ